ัยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาลเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันส่งท้ายสัปดาห์สำหรับวันของการทำงานนะคะวันศุกร์ที่30ธันวาคม2565ค่ะเหลืออีกวันเดียวเท่านั้นเองนะคะก็จะผ่านพ้นปีนี้ไปแล้วนะคะวันนี้ทำงานวันสุดท้ายอยู่ด้วยกันกับรายการสมรภูมิข่าวแต่ว่าหลายคนก็ไม่ได้ทำงานกันแล้วถนนเมืองกรุงนี่โล่งเลยนะคะบรรยากาศจราจรบนถนนวิทยุนี่ที่เป็นย่านธุรกิจสำคัญแล้วก็มีสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลตั้งอยู่จำนวนมากรวมไปถึงถนนดินแดงคือปกติจะมีการจราจรที่ติดขัดมากๆใน2ถนนเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะมีรายงานจากผู้สื่อข่าวที่เขาไปเก็บภาพกันมาเนี่ยถนนนี่โล่งเลยค่ะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็เดินทางออกต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนาทำให้การจราจรก็ไม่ติดขัดเหมือนวันปกติทั่วๆไปนะคะโอ้โหดูแล้วโล่งเลยเมื่อเช้าเนี่ยดิฉันก็ออกไปแถวบางใหญ่ก็โล่งอีกเหมือนกันนะคะไปกลับนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะถึงที่หมายปลายทางพูดถึงการเดินทางวันนี้คุณอนุทินลงพื้นที่นะคะไปที่จังหวัดขอนแก่นคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ไปพร้อมคณะนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์นะคะผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่7แล้วก็ลงไปที่จุดบริการศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุและให้บริการประชาชนติดตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลที่จังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะคุณอนุทินบอกว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ประชาชนส่วนใหญ่มักเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยเฉพาะภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางที่คนไปมากที่สุดเลยแล้วปีนี้เนี่ยโควิดคลี่คลายด้วยนะคะไม่มีข้อจำกัดด้านการเดินทางเพื่อที่จะควบคุมโรคคาดว่าจะมีผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นค่ะมีการสั่งการให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งเตรียมพร้อมดูแลสุขภาพและดูแลประชาชนตั้งแต่ก่อนจนถึงหลังปีใหม่ไล่ไปตั้งแต่29ธันวาคมถึง4มกราคมปีหน้าไม่ว่าจะเป็นห้องผ่าตัดสำรองเตียงเลือดยาและเวชภัณฑ์เอาไว้ให้เพียงพอและให้บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขประจำจังหวัดจังหวัดขอนแก่นเนี่ยคุณอนุทินบอกว่ามีการเตรียมพร้อมรับมือเป็นอย่างดีค่ะทั้งการประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติตามพรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีสายด่วน1669อันนี้ย้ำตัวโตๆว่าโทรฟรีแต่ห้ามโทรเล่นสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินอันนี้มีสิทธิ์ทุกที่ให้ประชาชนเอาไว้ได้รับทราบนะคะโรงพยาบาลเองก็เตรียมพร้อมในหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับรวม246หน่วยเน้นเข้าถึงจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็วภายใต้มาตรการความปลอดภัยของรถพยาบาลและผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบNew Normal วิถีใหม่นะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดค่ะแล้วก็มีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะคะและให้ศูนย์สื่อสารและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน1669เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงยังให้ทุกอำเภอเนี่ยรวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนบันทึกในระบบรายงานแล้วก็ตรวจแอลกอฮอล์สำหรับผู้ขับขี่ทุกรายที่เจ้าหน้าที่ร้องขอหรือส่งตัวมาด้วยมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในทุกอำเภอและประสานกับศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดอำเภอเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุตั้งแต่28ธันวาคมถึง5มกราคมปีหน้าแล้วก็ทำงานร่วมกับอสม.ในการคัดกรองคนเมาไม่ให้ออกมาขับขี่บนท้องถนนนะคะตรงนี้ค่ะได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกเขตสุขภาพอยู่อำนวยการประจำพื้นที่
และให้ผู้บริหารทั้งรองปลัดกระทรวงอธิบดีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานทางการแพทย์และสาธารณสุขนะคะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาศมาดูการเดินทางของประชาชนในวันที่30ธันวาคมวันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้บังคับการคะครับสวัสดีครับคุณจรินาครับตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตครับเป็นมิตรทุกเส้นทางครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศการเดินทางวันนี้ค่ะก็พี่น้องประชาชนนะครับเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยจริงก็ทยอยกันไปตั้งแต่วันที่27 28นะครับในบางส่วนนะครับเมื่อวานนี้วันที่29ในช่วงเย็นนะครับก็มีพี่น้องประชาชนออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปทางภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีการเดินทางออกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางเหนือเนี่ยปริมาณใกล้เคียงกันนะครับก็ประมาณสัก 160,000 นะครับคันส่วนภาคตะวันออกก็เดินทางไปประมาณสัก 110,000 คันและภาคใต้ก็ประมาณ 100,000 คันนะครับโดยที่เมื่อวานนี้มีรถออกจากกรุงเทพมหานครนะครับไปทั้งสิ้นประมาณ 640,000 คันเศษนะครับก็เกินกว่านะครับการคาดการณ์ของกรมทางหลวงที่คาดว่าจะออกประมาณ 620,000 คันเศษนะครับส่วนวันนี้ครับในวันที่30นะครับกรมทางหลวงได้คาดการณ์ว่าจะมีรถออกมากที่สุดนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็คือประมาณ 650,000 คันนะครับในช่วงเช้ามวลรถก็เริ่มออกจากกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าตั้งแต่เช้านะครับในทุกช่องทางเดินทางออกไปทางทางอีสานและทางเหนือนะครับตอนนี้ในมวลรถช่วงเช้านี่นะครับการสุดท้ายก็อยู่แถวจังหวัดสระบุรีนะครับจะหมดแล้วนะครับเราก็จะรอมวลรถในช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่งแต่ช่วงเช้าก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนเนื่องจากในถนนพหลโยธินในช่วงหลักกิโลเมตรที่58เนี่ยมีอุบัติเหตุรถชนกันจำนวนหลายคันทำให้มีการชะลอตัวติดขัดสะสมในช่วงเช้าอยู่บ้างนะครับแต่ก็สามารถคลี่คลายได้สักประมาณสัก8โมงเสร็จค่ะก็วันนี้น่าจะเป็นวันที่พีคมากที่สุดใช่ไหมคะแล้วช่วงเย็นล่ะคะคาดว่าจุดไหนที่น่าจะยังมีกลับมามีรถติดสะสมกันอีกครั้งหนึ่งจะแก้ยังไงคะกับช่วงเย็นวันนี้เนี่ยคาดว่ารถที่จะออกเดินทางมากที่สุดก็คงเป็นในสายอีสานหรือสายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรถก็คงจะเริ่มมีการจราจรที่สะสมชะลอตัวอยู่ตั้งแต่ต่างระดับบางปะอินนะครับต้นไปเรื่อยไปเลยนะครับจนกระทั่งเลี้ยวขวาก็สู่ถนนมิตรภาพโดยมาตรการรองรับเนี่ยกองบังคับการตำรวจทางหลวงจะมีการเปิดช่องทางพิเศษนะครับบริเวณตั้งแต่ต่างระดับบางปะอินนะครับตามปริมาณรถนะครับไปจนถึงจังหวัดสระบุรีนะครับจากนั้นเนี่ยเพื่อเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมิตรภาพแล้วก็จะมีการเปิดช่องทางพิเศษตั้งแต่บริเวณเนินทับกวางนะครับต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณหนองสาหร่ายซึ่งพอถึงบริเวณหนองสาหร่ายพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 นะครับบริเวณหนองสาหร่ายเนี่ยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงถนนมิตรภาพในช่วงเนินคลองไผ่นะครับสามารถไปลงที่ต่างระดับสีคิ้วเลี้ยวขวานะครับไปทางสุรินทร์บุรีรัมย์ทางอีสานใต้หรือเลี้ยวซ้ายไปทางอีสานเหนือชัยภูมินะครับแต่ถ้าเข้าจังหวัดโคราชนครราชสีมานะครับก็สามารถตรงไปที่ต่างระดับขามทะเลสอเพื่อเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเพชรเกษมเลี้ยวซ้ายเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาได้ต่อไปหรืออาจจะเลือกนะครับถ้าจะเดินทางไปทางอีสานเหนือนะครับอีสานทางทิศเหนือเนี่ยถ้าไม่ใช้ถนนมิตรภาพก็สามารถที่จะใช้ถนนพหลโยธินตรงไปทางจังหวัดลพบุรีนะครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนผู้แคลมศักดิ์หรือทางหลวงหมายเลข21เลี้ยวขวาเข้าสู่ด่านขุนทดเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางหลวงหมายเลข201นะครับเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิขอนแก่นได้นะครับหรือถ้าอยู่ฝั่งตะวันออกนะครับสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข304นะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีจุดซ่อมสร้างแต่อย่างใดนะครับเพื่อเดินทางเข้าสู่ทางอีสานใต้ได้อีกเส้นทางนึงครับค่ะแล้วส่วนเส้นที่จะไปภาคตะวันออกหรือภาคขออภัยตะวันตกหรือภาคใต้พวกนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับในภาคใต้เนี่ยนะครับมีมวลรถมาในช่วงสายๆนะครับก็ช่วงประมาณสักเที่ยงเศษเนี่ยรถที่อยู่บนถนนพระราม2ก็จะมีการติดขัดชะลอตัวเป็นช่วงๆทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงก็ได้เปิดช่องทางพิเศษนะครับเพื่อระบายรถณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็การจราจรเองก็ถือว่าไม่มีการติดขัดสะสมส่วนฝั่งตะวันออกนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีพี่น้องประชาชนทยอยออกมาเหมือนกันนะครับจะมีการชะลอตัวอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่49ที่เป็นจุดพักรถบนถนนมอเตอร์เวย์สาย7แต่พี่น้องประชาชนที่ไม่ประสงค์จะเข้าจุดพักรถนะครับถ้าจะผ่านบริเวณนั้นนะครับก็แนะนำให้ใช้ช่องทางเดินรถด้านขวา
นะครับเพื่อไม่ต้องชะลอตัวรอรถที่จะเข้าจุดพักรถท่านอาจจะไปใช้จุดพักรถในจุดต่อไปซึ่งกรมทางหลวงได้จัดไว้เรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากเรียนพี่น้องประชาชนนะครับที่เราพบมานะครับก็คือใน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยจะมีอุบัติเหตุชนท้ายนะครับกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะยิ่งในเส้นทางสายหลักนะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าในเส้นทางสายหลักครับจะมีการชะลอตัวและมีความคล่องตัวเป็นช่วงๆนะครับเมื่อรถเนี่ยผ่านจุดที่ชะลอตัวไปถึงช่วงคล่องตัวเนี่ยก็จะมีการใช้ความเร็วแล้วขับทิ้งระยะจากคันหน้าไม่เพียงพอเมื่อเกิดการชะลอตัวช่วงต่อไปเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดการชนท้ายซึ่งตรงนี้ก็แนะนำว่านะครับขอให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสมโดยทิ้งระยะห่างจากคันหน้าให้เพียงพอหากคันหน้าเนี่ย เขาต้องการหยุดกระทันหันหรือพบจุดตรงที่บริเวณชะลอตัวท่านจะสามารถเบรกได้ทันอาจจะใช้แอปพลิเคชันนะครับที่เป็นแมปต่างๆนะครับเพื่อดูสภาพการจราจรเบื้องหน้ารวมถึงการวางแผนในการเดินทางนะครับเพื่อความสะดวกของท่านอีกส่วนหนึ่งได้ครับค่ะทางตำรวจทางหลวงเองก็มีบริการจุดพักรถเป็นระยะอยู่ด้วยใช่ไหมคะครับก็ในช่วงเทศกาลในปีใหม่นี้นะครับก็เป็นเรื่องปกติที่รถเนี่ยจะต้องเข้าไปใช้บริการในปั๊มน้ำมันร้านอาหารต่างๆนี่นะครับซึ่งบางครั้งมีปริมาณมากแล้วก็ไม่สะดวกกับท่านก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้แวะพักนะครับที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงทั้ง205แห่งทั่วประเทศนะครับเรามีบริการห้องน้ำมีบริการพวกชากาแฟนะครับอาจจะไม่มากเท่าปั๊มน้ำมันแต่ถือว่าสะดวกสบายเพราะว่าอาจจะมีคนใช้บริการไม่มากนักรวมถึงนะครับเรามีบริการห้องพักให้ท่านที่ให้ท่านสามารถที่จะพักในการชั่วคราว 2-3 ชั่วโมงหรือจะพักค้างคืนนะฮะโดยเป็นการบริการฟรีนะครับท่านสามารถที่จะไปตรวจสอบแล้วก็จองห้องพักนะครับได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.booking นะครับ .hwpdth.com ซึ่งเราบริการฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือจะ walk in เข้าไปก็ได้นะครับสังเกตง่ายๆหน่วยบริการตำรวจทางหลวงจะเป็นเหมือนป้อมเหมือนตู้นะครับที่มีสีเหลืองกับสีแดงจะสีจะแตกต่างจากชาวบ้านนะจะเป็นเกียรติว่าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงครับอ๋อค้างคืนก็ได้อะคะค้างคืนก็ได้ครับเรามีส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องแอร์นะครับที่ต้องมีเตียงแต่ในแต่ละหน่วยบริการอาจจะมีที่พักไม่มากนักเราก็จะให้พักได้หน่วยบริการละ1ครอบครัวครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็จองก่อนก็น่าจะดีถ้าประสงค์จะใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถูกต้องครับก็จะได้รับความสะดวกครับค่ะตอนนี้มีคำแนะนำในการสอบถามเส้นทางแล้วก็แจ้งเหตุอุบัติเหตุอะไรอย่างไรระหว่างเดินทางบ้างคะในการติดตามข้อมูลข่าวสารในการแจ้งเหตุในการสอบถามข้อมูลต่างๆนี่นะครับนอกจาก call center นะครับของตำรวจทางหลวงที่1193นะครับของกรมทางหลวงที่1586รวมถึง call center อื่นๆแล้วท่านสามารถที่จะติดตามข้อมูลต่างๆได้จาก Facebook ของตำรวจทางหลวงตำรวจทางหลวงเลยนะครับซึ่งเราจะส่งผ่านข้อมูลรวมถึงมีการไลฟ์สดการจราจรในเส้นทางต่างๆที่มีปัญหาการจราจรเพื่อเป็นข้อมูลในการเดินทางของท่านประกอบกันไปครับค่ะเอาละค่ะวันนี้มีอะไรอยากจะฝากส่งท้ายปีใหม่สำหรับประชาชนเรียนเชิญได้เลยค่ะครับก็ในนามของสำนักงานตำรวจชาติและกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับก็นำเรียนว่าเรามุ่งมั่นนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้เดินทางกลับไปฉลองเทศกาลปีใหม่นะครับด้วยความสุขเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยนะครับจะได้รับการบริการการดูแลของเราทั้งในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการอำนวยความสะดวกนะครับอย่างเต็มที่นะครับเราจะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนทุกท่านครับขอบพระคุณค่ะท่านผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกัดขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะคะครับสวัสดีปีใหม่ครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ก็คือข้อมูลจากทางฝั่งตำรวจทางหลวงไปดูทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจตรีอาชญนไกรทองได้เปิดเผยข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนว่าสถิติอุบัติเหตุวันแรกของ7วันอันตรายนะคะคือ29ธันวาคมวันแรกนี่ก็อุบัติเหตุ349ครั้งเสียชีวิต37รายบาดเจ็บ351รายค่ะสาเหตุมาจากขับรถเร็วร้อยละ 41.55 นะคะรองลงมาคือเมาแล้วขับอยู่ที่ 23.5% จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือประจวบคีรีขันธ์3รายส่วนสถิติการจับกลุ่ม10ข้อหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ในวันที่29ธันวาคมนี่โดนจับกุมไปแล้ว 64,223 รายค่ะมีผู้ถูกจับกุมเมาแล้วขับ 1,936 รายขับรถเร็ว 27,756 รายภาพรวมการเดินทางออกของประชาชนนะคะตอนนี้ปริมาณรถเองก็เพิ่มขึ้นสถิติจากกรมทางหลวงและตำรวจทางหลวงอย่างที่รายงานเมื่อสักครู่นะคะเมื่อวานนี้ก็ออกไปประมาณ 650,000 คันคือมากกว่าช่วงปกติถึงร้อยละ 31.2 มากกว่าปีใหม่ปีก่อนด้วยนะคะร้อยละ 3.8 โดยเฉพาะถนนพหลโยธินมิตรภาพนี่ก็การจราจรจะหนาแน่นที่สุดค่ะส่วนมอเตอร์เวย์ปากช่องขามทะเลสอ M6 มีปริมาณรถที่ใช้มอเตอร์เวย์นะคะเกือบ 50,000 คันแล้วก็มีการช่วยระบายการจราจรถนนมิตรภาพได้เป็นอย่างดีค่ะทางตำรวจทางหลวงนี่มีการเปิดช่องทางพิเศษตลอดเวลาใน3สายทางหลักของถนนพหลโยธินทางหลวงที่1ช่วงอยุธยาสระบุรีถนนมิตรภาพทางหลวง2ช่วงทับกวางปากช่องและถนนช่องตะโกทล348นี่คือช่วงตาพระยาแล้วก็นางรองขณะเดียวกันนะคะนายวีรกิจหานปริพันธ์อธิบดีกรมคุมประพฤติก็พูดถึงคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติเมื่อวานนี้วันแรกของการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุนะคะมีทั้งสิ้น295คดีค่ะแยกเป็นขับรถขณะเมาสุรา214คดีนะคะประมาณ 72.5% ขับรถประมาท9คดีนี่ 3% ขับแล้วก็เสพด้วย72คดี 24%เปรียบเทียบกับคดีเมาสุราในช่วงปีใหม่ต้องขับรถเนี่ยนะคะของส่งท้ายปี65เนี่ยมีอยู่108คดีกับปี66เนี่ย214คดีก็พบว่าเพิ่มขึ้น106คดีนะคะแล้วก็สถิติขับรถเมาสุราสูงสุด3อันดับจังหวัดอะไรก็คือนนทบุรี55คดีกรุงเทพ27แล้วก็ที่ตาก15คดีค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเน้นย้ำเข้มเลยนะคะสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์อย่าเมาสุราขณะขับรถนะคะกรมควบคุมประพฤติเนี่ยเขาจะดำเนินการคัดกรองแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์คือถ้าพบว่าเสี่ยงสูงจากการติดสุราจะส่งบำบัดตามสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขถ้าพบว่ามีแนวโน้มที่จะทำผิดซ้ำนี่จะส่งไปแก้ไขฟื้นฟูแบบเข้มข้นในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะจะโดนเข้าค่าย3วันนะคะโดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับการทำงานบริการสังคมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงผลกระทบของการขับรถในขณะเมาตอนนี้เนี่ยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนด่านตรวจค้นและด่านชุมชน50จุดโดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติเครือข่ายยุติธรรมชุมชนผู้ถูกคุมความประพฤติประชาชนและภาคีเครือข่าย834คนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเขาก็มีรณรงค์ขับขี่วิถีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเมาขับจับติด EM ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับอันนี้ก็เป็นนโยบายที่รณรงค์กันมาโดยตลอดเลยค่ะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะการเสียชีวิตตั้งแต่ยังไม่ได้ไปฉลองวันแรกนี่ก็อย่างที่รายงานเสียชีวิตไปแล้ว37รายอุบัติเหตุ349ครั้งก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนี่แค่วันแรกยังไงก็ตามขับรถก็ระมัดระวังกันหน่อยในช่วงนี้นะคะขณะที่หลายคนออกเดินทางไปกลับภูมิลำเนาไปท่องเที่ยวเนี่ยนะคะพูดถึงการเดินทางนิดนึงแล้วกันไปดูการเดินทางที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยพอเปิดจะเปิดประเทศแล้วปรากฏว่าหลายๆประเทศก็เริ่มมีมาตรการสำนักข่าวนิวส์วันของเกาหลีใต้นะคะรายงานว่าเกาหลีใต้นั้นจะกำหนดให้นักเดินทางที่มาจากประเทศจีนต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทางค่ะหลังจากจีนเพิ่งประกาศนโยบายซีโร่โควิดยกเลิกซีโร่โควิดที่เข้มงวดไปไม่นานทางด้านหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนบอกว่าตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกสั่งให้นักเดินทางจากจีนแสดงผลตรวจโควิดรับมือกับการพุ่งขึ้นของยอดผู้ติดเชื้อในจีนอันนี้เขามองว่าเป็นการเลือกปฏิบัตินะคะคำกล่าวเนี่ยถือเป็นการประท้วงที่ชัดแจ้งที่สุดต่อการออกมาตรการจำกัดซึ่งจะชะลอการเปิดประเทศของจีนรอยเตอร์สรายงานว่าหลายประเทศเนี่ยบังคับมาตรการจำกัดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศจีนหลังจากยอดผู้ติดเชื้อในจีนเองก็พุ่งสูงขึ้นแล้วก็กังวลกับความโปร่งใสในการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศจีนค่ะ
โดยเมื่อหลังจากภาครัฐเนี่ยประกาศผ่อนมาตรการเมื่อต้นเดือนนี้นะคะสหรัฐเกาหลีใต้อินเดียอิตาลีญี่ปุ่นและไต้หวันเองก็พร้อมใจกำหนดให้นักเดินทางที่มาจากประเทศจีนต้องแสดงหลักฐานการตรวจโควิดเป็นลบนะคะแต่ไงก็ตามค่ะทางยุโรปเนี่ยออกมามีความเห็นเหมือนกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปนะคะบอกว่าการคัดกรองและจำกัดผู้เดินทางจากจีนเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมซึ่งสวนทางกับประเทศจำนวนมากที่เรียกร้องให้ใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นทาง ECDC นะบอกว่าตอนนี้ชาวยุโรปมีการป้องกันโควิดในระดับสูงระบบสาธารณสุขรับมือกับผู้ติดเชื้อได้นะคะความเห็นได้มีขึ้นจากหลายประเทศหลังจากหลายประเทศอย่างที่บอกไปตัดสินใจสั่งตรวจโควิดผู้เดินทางทุกรายจากประเทศจีนนะคะแล้วยังไงก็ตามสำนักข่าวบลูมเบิร์กบอกว่าอิตาลีนั้นวางแผนตรวจเชื้อโควิดกับผู้เดินทางจากจีนหลังพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้โดยสารใน2เที่ยวบินล่าสุดที่มาจากประเทศจีนมีผลตรวจโควิดเป็นบวกแล้วเป็นสายพันธุ์โอมิครอนจนถึงขณะนี้นะคะกรรมาธิการยุโรปเองก็ปฏิเสธที่จะทำตามอิตาลีโดยมองว่าโควิดโอมิครอนนั้นมีอยู่ในยุโรปอยู่แล้วและไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเขายังบอกอีกเพิ่มเติมนะคะว่าก็คงต้องเฝ้าระวังและใช้มาตรการฉุกเฉินถ้าจำเป็นเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะสวัสดีวันสุภฤกษ์เบิกฟ้ามาศพใหม่สมหาไทยปรีเปรมเกษมสารสุดประเสริฐเจิดจรัสชัชวานมิตรสมานไมตรีทวีคุณเถิงขอบหมายกายแกร่งแรงพูนเพิ่มงานประเดิมหลั่งไหลผู้ใหญ่หนุนทรัพย์อุดมสมยศปรากฏบุญสร้างสมดุลโลกธรรมนำสุขเทินสวัสดีปีใหม่2566คณะข้าราชการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กระผมนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในนามรัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่2566เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมทั้งเป็นสิริมงคลแก่สาธารณชนทั่วไทยสวดมนต์ข้ามปี31ธันวาคม2565ถึง1มกราคม2566ณวัดใกล้บ้านและสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศวิกฤตโควิดทุกชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงหลายคนต้องเผชิญกับปัญหาต่างเรียนรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วเราต้องปรับตัวสร้างวินัยที่ดีให้ตัวเองฟันฝ่าอุปสรรคหาทางออกเพิ่มพลังบวกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เป็นความรู้คิดค้นสิ่งใหม่ๆดูแลตัวเองด้วยวัคซีนทางใจอึดฮึดสู้พร้อมเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่แล้วเราจะผ่านมันไปได้ด้วยกันท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่องเที่ยวปีใหม่นี่คึกคักเลยนะคะยอดจองโรงแรมเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปถามกับนายกสมาคมโรงแรมไทยคุณมาริสาสุโกศลหนุนภักดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมาริสาค่ะอ๋อสวัสดีค่ะคุณสุรินทร์สวัสดีขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะคะคุณมาริสาขอบคุณค่ะเช่นกันนะคะค่ะคือคักมากเลยนะคะยอดจองแล้วก็บรรยากาศการท่องเที่ยวในปีนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะในนามของสมาคมโรงแรมไทยค่ะปีนี้ก็โชคดีค่ะเรามีนะชาวต่างชาติเข้ามาแล้วด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกับคนไทยเนี่ยเดินทางช่วงปีใหม่เยอะนะคะออกจากกรุงเทพไปจังหวัดข้างเคียงจังหวัดไกลๆก็เยอะเพราะนั้นก็บรรยากาศดีค่ะอืมค่ะแล้วยอดจองนี่เริ่มที่จะดูเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงไหนคะอ๋อค่ะคือเราจะคือเราเปิดประเทศมาเดือนกรกฎาคมใช่ไหมคะก็ทยอยดีขึ้นนะคะจากชาวต่างชาติทีนี้เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเห็นตัวเลขนี่ปรับขึ้นสูงมากนะคะตั้งแต่พฤศจิกามาทีนี้ตอนนี้ค่ะก็เข้ามาวันละสัก 80,000 คนแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยยอดนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศไทยค่ะก็อาจจะได้ถึง11ล้านหรือ 11.5 ล้านนะคะในปีนี้นะคะก็ยอดจองก็ดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะทางใต้หรือว่าจังหวัดที่
รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะตอนนี้ occupancy นะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ 80-90% ถ้าปีใหม่อาจจะก็อาจจะเฉียดร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราเรียกว่าเป็น peak season คือสูงที่สุดนะคะซึ่งอาจจะถึงประมาณอาทิตย์แรกของมกราก็จะปรับลดลงอะค่ะค่ะส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นยอดจองจากในประเทศหรือต่างประเทศแบ่งสัดส่วนกันกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงคะปนกันนะคะก็ถ้าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักๆของเราทางใต้เนี่ยอาจจะต่างแล้วแต่โรงแรมด้วยแต่ส่วนใหญ่ทั้งนั้นเนี่ยทางใต้อะค่ะอาจจะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะซึ่งเขาก็มาอยู่ระยะยาวด้วยนะคะมากกว่า2อาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะค่ะถ้าเป็นเชียงใหม่ก็อาจจะปะปนกันไปพัทยาก็ปะปนกันไปเพราะโรงแรมเราเยอะบางแรมก็อาจจะมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะกว่าค่ะอาจจะมากกว่า 50% ด้วยซ้ำอะค่ะในช่วงนี้ค่ะยอดจองเพิ่มขึ้นแล้วในส่วนของรายได้ที่มาจากค่าจองค่าใช้บริการที่พักเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมคะถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ก็แล้วอันนี้ก็แล้วแต่โรงแรมแตกต่างกันไปนะคะหลายโรงแรมเนี่ยค่าห้องพักโดยเฉลี่ยก็มากกว่าปี2019แล้วนะคะค่ะนะคะหรือเท่าๆกันบางแรมก็อาจจะยังขยับไม่ถึงนะคะเพราะว่าอาจจะขีดความสามารถเนี่ยไม่เท่าเทียมกันนะฮะแรมตอนนี้นะคะก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าค่ารายจ่ายนี่สิฮะน่าเป็นห่วงเพราะว่ามันก็ปรับขึ้นตั้งแต่ต้นปีมาไม่ว่าจะแรงงานขั้นต่ำนะคะค่าวัตถุดิบค่าน้ำมันค่าแก๊สอะไรแล้วตอนนี้ค่าไฟด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลก็ประกาศว่าจะขึ้นค่า FTตอนนี้ก็ปรับลดลงมานิดนึงแล้วนะคะในช่วง3เดือนแรกของปีหน้าก็คิดว่ามีความท้าทายในเรื่องของการบริหารค่าใช้จ่ายนะคะในปีหน้านะคะส่วนปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็คิดว่าหลังจากที่จีนประกาศให้เดินทางออกมาได้เนี่ยค่ะวันที่8เนี่ยก็น่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นอยู่แล้วนะคะคาดการณ์ว่าน่าจะหลังจากตรุษจีนนะคะรวมกับว่าเรามีจีนใช่ไหมคะซึ่งกลับมาแล้วก็รวมกับนักท่องเที่ยวตอนนี้ที่เข้ามาเยอะขึ้นมีตลาดใหม่ๆเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นก็คิดว่าแรงต้านก็ยังมีอยู่แต่ว่าปริมาณน่าจะปรับขึ้นอะค่ะจากปีนี้แน่นอนเลยค่ะแล้วก็คาดการณ์กันว่าผลรายได้อะค่ะน่าจะเข้ามาเกือบเท่าปี2019เนี่ยค่ะใน second half อะค่ะ Q3ของปีหน้าค่ะช่วงครึ่งปีหลังนะคะค่ะตลาดใหม่ๆอย่างที่ว่านี่มีตลาดจากไหนบ้างคะที่น่าสนใจก็น่าสนใจก็เวียดนามนะคะซึ่งเขาก็ธุรกิจเขาเติบโตใช่ไหมคะเขาก็เป็นคู่แข่งเราด้วยแต่ว่าเขาก็มาเที่ยวบ้านเราเยอะนะคะอย่างมาเลเซียเนี่ยก็แต่ก่อนนี้อาจจะข้ามแดนมาอย่างเดียวตอนนี้ก็บินเข้ากรุงเทพบินเข้าเชียงใหม่นะคะซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดใหม่ที่เราไม่คาดการว่าจะปรับขึ้นมาเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าไปดูอย่างภูเก็ตนี่ก็มีคนซาอุดีอาระเบียเข้ามาเยอะมากค่ะก็เป็นตลาดใหม่ๆอะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคือในปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจที่ปรับขึ้นนะคะอยู่ในทวีปเอเชียเยอะเลยนะคะเช่นอินโดฟิลิปปินส์อย่างตลาดอีกที่กลับเข้ามาประเทศไทยเร็วมากคืออินเดียแล้วก็มีการเจริญเติบโตสูงมากทีเดียวค่ะค่ะมาตรการที่ภาครัฐนี่พยายามจะเสนอไปเรื่องของโดยเฉพาะของทางกระทรวงท่องเที่ยวนะคะเรื่องขยายเวลาปิดสถานบริการถึง4:00ตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างไหมคะรู้สึกว่าจะครม.ยังชะลอเลื่อนการตัดสินใจไปนะคะค่ะอันนี้ค่ะเท่าที่ล่าสุดที่ได้อ่านหนังสือพิมพ์นะคะค่ะแต่ก็คิดว่าเป็นมาตรการที่มีความสร้างความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวก็เป็นอะไรที่น่าจะช่วยให้นักท่องเที่ยวมีความสุขมากขึ้นถึงเวลามาเที่ยวประเทศไทยนะคะหลายประเทศข้างเคียงเขาก็ไม่ได้ปิดเร็วเหมือนเราอะนะคะนักท่องเที่ยวหลายชาติก็เวลาอาหารเย็นก็ไม่เท่ากับเราทานกันดึกๆเดือดๆเขาก็อยากที่จะเฮฮาปาร์ตี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็แบ่งเป็นโซนนะคะแล้วเราก็ต้องมีการเสิร์ฟแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบด้วยนะคะมันก็น่าจะดีนะคะค่ะถ้าเราทำได้นะคะคิดว่าปีหน้ามาตรการที่อยากจะได้เพิ่มเติมจากภาครัฐนี่มีอะไรบ้างคะมาตรการใช่ไหมคะก็หลักๆคือเรื่องค่าไฟที่เราอยากจะชะลอการปรับขึ้นสำคัญมากเลยเพราะว่าอย่างถึงแม้ว่าสถานการณ์เหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในปริมาณมาก
พอเพียงเนี่ยมันมาครึ่งหลังของปีนี้นะคะคือกรกฎาเป็นต้นมาเพราะนั้นเนี่ยช่วงปีครึ่งปีแรกเนี่ยเรายังทำกำไรกันไม่ได้เลยนะคะแล้วเราก็สองปีก่อนหน้านี้เราก็ขาดทุนใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราอยู่ในช่วงการฟื้นตัวเพราะนั้นเนี่ยมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยสาก็คิดว่าขอให้รัฐคำนึงถึงภาคการโรงแรมนะหรือท่องเที่ยวนะคะเพราะเราอาจจะเจ็บหนักกว่าคนอื่นนะคะที่ผ่านเราอยู่ในช่วงฟื้นตัวเพราะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งปรับสูงนะคะอย่างค่าไฟนะค่อยๆปรับเป็นขั้นบันไดนะคะถ้าจำเป็นจริงถ้าไม่ปรับเลยยิ่งดีแล้วก็ค่าเรื่องของแรงงานนะคะซึ่งเราต้องเตรียมพร้อมนะคะตอนนี้ทุกแรมก็ประสบปัญหาที่จะหาพนักงานไม่ได้อะค่ะนะคะหลายโรงแรมเนี่ยก็ต้องจ้างพนักงานต่างชาตินะคะโดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการนะคะซึ่งคนไทยก็หายากมากเลยที่จะทำอย่างเป็นทำงานแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะในโรงแรมเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะนำเข้าต่างชาตินะคะหรือว่าปรับระเบียบนะคะการนำเข้าให้ง่ายขึ้นนะคะพร้อมกันนี้ก็ต้องเตรียมนักศึกษาภาคอาชีวะค่ะให้เข้าสู่ธุรกิจโรงแรมหรือท่องเที่ยวในอนาคตด้วยค่ะแล้วก็เรื่องต้นทุนอื่นๆนะที่มันปรับขึ้นสูงนะคะเช่นภาษีที่ดินก็มีข่าวว่ารัฐบาลก็ลด 15% ใช่ไหมคะแต่ว่าวิธีการคำนวณก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณก็อาจจะต้องไม่ได้ลดขนาดนั้นใช่ไหมคะถ้าเปลี่ยนวิธีการคำนวณด้วยอย่างเงี้ยก็ชะลอไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวอยู่ค่ะค่ะพูดถึงเราเที่ยวด้วยกันสักนิดนึงมาตรการนี้ยังไม่ได้ผ่านครม.นะคะแต่ว่ามันจะช่วยอะไรได้มากมายขนาดไหนคะถ้าผ่านในเฟสที่5นะคะอ๋อค่ะก็เป็นการกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวต่อเนื่องนะคะหลังจากปีใหม่ใช่ไหมมันก็อาจจะมีช่วงที่ดรอปลงไปใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นการช่วยให้คนไทยได้เดินทางกระตุ้นให้มีการเดินทางภายในประเทศอะค่ะในช่วงสงกรานต์ได้สาขาก็ไม่แน่ใจไม่รู้จำไม่ได้ดีเทลเป็นยังไงแต่ถ้าเราสามารถที่จะดึงให้คนไทยเนี่ยเดินทางนะลากไปจนถึงสงกรานต์ก็น่าจะช่วยได้ค่ะก็เป็นการช่วยเป็นวิธีการที่จะกระจายรายได้อย่างหนึ่งนะคะสู่ภาคการโรงแรมทุกขนาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะคุณมาริสาอยากจะส่งท้ายอะไรในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้กับท่านผู้ฟัง เรียนเชิญได้เลยค่ะเดี๋ยวท่านผู้ฟังเหรอคะก็การเดินทางก็ทำให้ทุกคนมีความสุขนะคะได้ใกล้ชิดครอบครัวก็อย่าลืมนึกถึงโรงแรมนะคะตอนนี้โรงแรมมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะ ในทุกจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองก็มีโรงแรมใหม่ๆขึ้นเยอะอะไรเงี้ยนะก็อยากจะให้เติมเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันครอบครัวแล้วก็ความสุขให้ตัวเองนะคะโดย เดินทางอย่างต่อเนื่องค่ะและอย่าลืมค้างคืนด้วยค้างคืนในโรงแรมนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยมีความสุขค่ะทุกคนค่ะเช่นกันค่ะคุณมาริสาค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมาริสาสุขสนุนภักดีนะคะนายกสมาคมโรงแรมไทยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงท้ายปีซึ่งดูแล้วเนี่ยบรรยากาศการจองที่พักการท่องเที่ยวเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าอย่างที่คุณมาริสาบอกแรงงานเนี่ยที่ยังขาดแคลนอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะเพราะว่าตอนโควิดเนี่ยบางคนก็กลับไปแล้วไปทำอย่างอื่นออกจากวงการไปแล้วก็มีนะคะการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะค่าไฟนี่ก็ยังเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพาไปเที่ยวกันนะคะคือตอนนี้มีสถานที่กิจกรรมต่างๆที่น่าไปอยู่หลายๆที่เลยนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการเปิดพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ให้ประชาชนได้เข้าไปชมวันนี้วันแรกนะคะ30ธันวาคมเขาจะเปิดจนถึงนู่นเลยค่ะ15มกราคมนะคะทีนี้ไปเข้าไปเที่ยวเนี่ยจะเจอกับอะไรแล้วการชมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์เนี่ยมีอยู่กี่แห่งไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางแล้วก็ภูมิภาคค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรเขาจะทำอะไรบ้างในพิพิธภัณฑ์นี้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันต่อในเรื่องนี้เผื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่ท่านผู้ชมสามารถจะไปเที่ยวได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณทิพานันท์สุริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออกมาเปิดเผยว่าคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะมีการผลักดันโครงการเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ก็คือโครงการนี่แหละค่ะเที่ยวปีใหม่สุขใจ
ไปกับพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์นะคะวันนี้เรามาคุยกับผู้อำนวยการส่วนจัดแสดงหนึ่งพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปปนาเหรียญกษาปปนานุรักษ์คุณนลินีสมเกียรติกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสรินทร์ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมในช่วงปีใหม่รายละเอียดเป็นยังไงคะเชิญค่ะค่ะสำหรับกรมธนารักษ์นะคะเป็นหน่วยงานภายใต้ของกระทรวงการคลังค่ะก็ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลนะคะที่จะมอบของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะก็จะเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด5แห่งด้วยกันค่ะค่ะที่ไหนบ้างคะพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปปนานุรักษ์นะคะตั้งอยู่ถนนจักรพงษ์กรุงเทพมหานครนะคะใกล้ๆถนนข้าวสารค่ะลำดับที่2นะคะพิพิธบางลำพูค่ะตั้งอยู่ตรงใกล้ๆกับป้อมพระสุเมรุนะคะถนนพระสุเมรุกรุงเทพค่ะสำหรับลำดับที่3นะคะพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตั้งอยู่ถนนราชดำเนินจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ลำดับ4นะคะพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นค่ะตั้งอยู่ถนนศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นกลางใจเมืองติดกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนค่ะค่ะและลำดับที่5นะคะพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นจังหวัดสงขลาค่ะขออภัยค่ะค่ะจะตั้งอยู่ในตัวอาคารสารกลางหลังเก่านะคะของจังหวัดสงขลาค่ะอืมค่ะแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างคะในพิพิธภัณฑ์ก็ภายในพิพิธภัณฑ์นะคะในช่วงระหว่างตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเป็นวันแรกนะคะ30ธันวาคม2565นะคะจนถึง15มกราคม2566นะคะก็จะเปิดให้เข้าชมโดยไม่เก็บค่าเข้าชมใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ละพิพิธภัณฑ์ก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการซึ่งในส่วนของนิทรรศการสาถาวรจะประกอบไปด้วยวิวัฒนาการของเหรียญวิวัฒนาการเงินตราแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละแห่งนะคะถ้าเป็นในโซนของขอนแก่นก็จะเป็นวัฒนธรรมในเชิงล้านช้างค่ะส่วนของเชียงใหม่ก็จะเป็นวัฒนธรรมในโซนของล้านนานะคะก็แล้วก็ยังมีนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมที่แต่ละพิพิธภัณฑ์ได้เตรียมไว้ให้สำหรับผู้เข้าชมทุกท่านค่ะเช่นการฝากเพลงฝากส่งความสุขกันนะคะกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเป็นยังไงคะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเข้าไปไหมคะไม่มีค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นวันแรก30ธันวานะคะจนถึง15มกราคมปีหน้าเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเข้าชมฟรีนะคะค่ะแล้วมีอะไรน่าสนใจในเรื่องของการเข้าชมเพิ่มเติมอีกไหมคะเชิญได้เลยค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราจะเปิดให้บริการในเวลา 8:30 นถึง 16:30 นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราจะเปิดให้บริการในเวลา 10:00 นถึง 18:00 นนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะนอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านเงินตราประวัติศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่นแล้วในการจัดนิทรรศการเรายังมีเกมหรือว่ามีมุมถ่ายรูปต่างๆให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกันนะคะท่านจะได้รับนอกจากความรู้แล้วก็จะได้รับความเพลิดเพลินไปด้วยค่ะปกติถ้าไม่ใช่ช่วงปีใหม่นี่วันเวลาเปิดเป็นยังไงคะวันเวลาเปิดนะคะเราจะปิดทุกวันจันทร์นะคะเป็นวันปิดพิพิธภัณฑ์สากล นะคะเพื่อเช็คระบบในการจัดแสดงสำหรับวันอังคารถึงวันศุกร์เราจะเปิดให้บริการ8:30ถึง4:30นะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์นะคะเราจะเปิดให้บริการ10:00เช้าถึง6:00เย็นค่ะค่ะกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ที่คิดว่าน่าจะไปชมพิพิธภัณฑ์นี้เป็นกลุ่มไหนคะครอบครัวค่ะเราอยากกระตุ้นให้ครอบครัวนะคะส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะก็เป็นพื้นที่ในการมาใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวนะคะให้ความรู้เรื่องของการออมเงินด้วยไหมคะด้วยค่ะยังไงคะจะให้ความรู้ยังไงค่ะก็จะมีการเก็บออมประโยชน์ของการออมเงินนะคะแล้วก็วิธีการออมเงินในแต่ละยุคสมัยอะค่ะอืมค่ะแล้วมีจำหน่ายอะไรเป็นพิเศษไหมคะสินค้าที่ระลึกในส่วนของจำหน่ายนะคะในส่วนของร้านค้าที่ระลึกของพิพิธภัณฑ์นะคะค่ะเป็นมิวเซียมช็อปของเราก็จะมีเหรียญกษาปที่ระลึกเหรียญที่ระลึกต่างๆค่ะในวาระต่างๆนะคะค่ะเอาเรียนเชิญประชาชนไปเที่ยวกันได้เลยค่ะท่านผู้อำนวยการคะค่ะเรียนเชิญนะคะทุกท่านที่ไม่ว่าอยู่ในทั้งกรุงเทพนะคะเชียงใหม่สงขลาขอนแก่นนะคะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปเยี่ยมชม
ยินดีค่ะค่ะพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์นะคะเข้าชมวันนี้30ธันวาคมได้จนถึง15มกราคมไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็มีอยู่5ที่คือพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปนานุรักษ์ถนนจักรพงษ์อยู่แขวงชนะสงครามเขตพระนครที่ที่2นี่ที่พิพิธภัณฑ์บางลำพูนะคะถนนพระสุเมนชนะสงครามพระนครเหมือนกันแล้วก็พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นและพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดสงขลานี่คือ5ที่นะคะที่สามารถที่จะไปท่องเที่ยวกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15มกราคมก็คือมีทั้งพูดง่ายๆว่ามีทั้งอยู่ในส่วนกลางและภูมิภาคไม่เสียค่าใช้จ่ายถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะคะตามนโยบายของรัฐบาลด้วยค่ะเอามาดูเรื่องอุทกภัยเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะคะมีรายงานที่ฟิลิปปินส์นะคะเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มและน้ำท่วมเฉียบพลันทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เนื่องจากฝนตกหนักในวันคริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เพิ่มเป็น44รายมี28รายยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ส่วนความเสียหายด้านสาธารณูปโภคและพืชไร่นี่อยู่ประมาณ 1.3 พันล้านเปโซค่ะ 24.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐย้อนไป25ธันวาคมเกิดน้ำท่วมหนักในหมู่บ้านเมืองและถนนในภูมิภาควิสยาสและมินดาเนามีประชาชนประสบภัยกว่า 50,000 รายที่ต้องอพยพออกจากบ้านนะคะแม้ว่าตอนนี้น้ำท่วมเนี่ยลดลงแล้วก็ตามแต่ฝนเนี่ยยังมีตกอยู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ก็อาจจะลงไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยหลังจากเสร็จสิ้นกำหนดการเดินทางเยือนจีนวันที่3-5มกราคมค่ะอันนี้เพิ่มเติมนะคะสำหรับเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะไปดูข่าวนี้กันค่ะเปเล่ตำนานลูกหนังโลกเสียชีวิตแล้วนะคะเปเล่หรือว่าชื่อจริงของเขาเนี่ยคือเอ็ดสันรันเตสโดนาซิเมนโตได้มีอาการตัวบวมและหัวใจล้มเหลวจนต้องเข้ารักษาตัวเมื่อวันที่29พฤศจิกายนจากนั้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าของฉายาไข่มุกดำก็ต้องสู้กับโรคมะเร็งลำไส้มาอย่างยาวนานจนเข้าสู่การดูแลในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตจากนั้นร่างกายก็ไม่ตอบสนองต่อเคมีบำบัดก่อนที่จะเสียชีวิตในที่สุดนะคะก่อนวันคริสต์มาสเนี่ยสมาชิกในครอบครัวของเปเล่เองก็ไปรวมตัวที่โรงพยาบาลอเบิร์ตไอน์สไตน์อิสราเอลตาในเซาเปาโลหลังจากมีข่าวว่าอาการของเปเล่นั้นแย่ลงแล้วก็มีการโพสต์ภาพชุดที่มีการเฝ้าเปเล่ข้างเตียงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสำหรับเปเล่ถือเป็นผู้เล่นคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกนะคะที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้3สมัยก็คือในปี1958ปี1962และปี1970เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นฟุตบอลโลกนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในวัย17ปีค่ะทำสถิติยิง77ประตูจากการลงเล่น92นัดให้ทีมชาติบราซิลนะคะแล้วก็ถูกโหวตให้เป็นผู้เล่นแห่งศตวรรษของฟีฟ่าในปี2000ส่วนการเล่นในระดับสโมสรเนี่ยนะคะเขาค้าแข่งอยู่กับซานโตสทีมดังในบราซิลช่วงปี1956ถึงปี1974ก่อนที่จะย้ายไปเล่นกับนิวยอร์กคอสมอสในสหรัฐช่วงปี1975ถึงปี1977ซึ่งเป็นสโมสรสุดท้ายค่ะพูดถึงข่าวการจากไปมีอีกคนหนึ่งนะคะวิเวียนเวสต์วูดดีไซเนอร์โอ้โหเรียกว่าเป็นขบวนตัวแม่แห่งวงการแฟชั่นโลกเสียชีวิตด้วย81ปีนะคะข่าวจาก BBC รายงานค่ะว่าวิเวียนเวสต์วูดดีไซเนอร์ระดับตำนานชาวอังกฤษนะคะสำนักงานของเธอเนี่ยมีแถลงการว่าวิเวียนเวสต์วูดเสียชีวิตอย่างสงบในวัย81ปีท่ามกลางสมาชิกครอบครัวของเธอที่บ้านพักในเมืองแคลแฮมทางตอนใต้ของกรุงลอนดอนแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตนายแอนเดรียครอนทาเลอร์สามีและเพื่อนคู่คิดของเธอบอกว่าวิเวียนนั้นจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปค่ะสำหรับวิเวียนเวสต์วูดเป็นเจ้าของฉายากบฏแห่งวงการแฟชั่นนะคะเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าผู้ที่ทำให้กระแสพังเนี่ยรู้จักกันไปทั่วโลกหลังจากเธอเริ่มต้นอาชีพนักออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นในช่วงปี1970ด้วยผลงานที่เรียกว่าเป็นแนวไร้เพศนะคะเปิดกว้างผสมผสานทั้งความเป็นหญิงกับความเป็นชาย
แล้วก็มีเสื้อยืดที่มีข้อความต่างๆแสดงทัศนคติความเป็นขบถที่ถูกนำเสนอผ่านผลงานแฟชั่นเธอมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักทั่วโลกตลอดหลาย10ปีโดยมีผลงานที่ขึ้นแสดงเวทีแฟชั่นสำคัญตั้งแต่ลอนดอนไปถึงปารีสมิลานและนิวยอร์กค่ะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2หลายครั้งเธอยังเป็นหนึ่งในผู้ที่ออกมาเรียกร้องให้คนทั่วโลกนั้นใส่ใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนพอมีข่าวว่าเธอเสียชีวิตบรรดาคนดังมากมายนะคะก็แสดงความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นวิกตอเรียแบ็คแฮมแฟชั่นดีไซเนอร์และสมาชิกวงสไปเกิลโพสต์ข้อความว่าเธอเสียใจมากที่ได้รับทราบข่าวการจากไปของวิเวียนเวสต์วูดดีไซเนอร์ระดับตำนานและขอส่งกำลังใจไปถึงครอบครัวเวสต์วูดในช่วงเวลาอันเศร้าโศกเช่นนี้ค่ะทางด้านพิพิธภัณฑ์วิกตอเรียนอัลเบิร์ตที่จะแสดงผลงานบางส่วนของวิเวียนเวสต์วูดมีการออกแถลงการแสดงความไว้อาลัยบอกว่าเธอเป็นนักปฏิวัติตัวจริงและเป็นขบถตัวแม่ในวงการแฟชั่นขณะที่มิเชลเดอร์เนลันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของอังกฤษนะคะมีการทวีตข้อความบอกว่าเป็นวันที่น่าเศร้าวิเวียนเวสต์วูดเคยเป็นและจะยังคงเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการแฟชั่นอังกฤษสไตล์พังของเธอได้กำหนดทิศทางแฟชั่นในยุคปี1970และเธอเป็นที่ยกย่องในวงกว้างจากการยึดมั่นในคุณค่าของตัวเองจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะเป็น2ข่าวของการจากไปของผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมโลกนะคะที่นำมาฝากกันส่งท้ายขณะเดียวกันค่ะวันนี้เนี่ยมีภาพนักการเมืองของประเทศไทยเริ่มติดป้ายสวัสดีปีใหม่รวมไปถึงป้ายแนะนำตัวเห็นนะคะเหตุจอมทองพญาไทดินแดงและห้วยขวางนะคะพรรคการเมืองนักการเมืองก็ติดไว้ในหลายจุดก็เป็นการสะท้อนว่าบรรยากาศการเมืองเริ่มคึกคักอีกทีก่อนที่ปีหน้าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปอีกครั้งหนึ่งค่ะขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ฝากเอาไว้นะคะมีการทำพฤติกรรมเก็บรวบรวมกันมานะคะสำรวจเนี่ยพฤติกรรม5ปอเสี่ยงติดเชื้อโควิดช่วงปีใหม่ 78.7% คือไปกินหมูกระทะชาบูสุกี้กับเพื่อนญาติและครอบครัว 68.6% ไปช้อปปิ้งที่ห้างหรือตลาดสด 39.4% ไปร่วมงานเลี้ยงกับที่ทำงาน 37.8% ไปเคาท์ดาวน์ห้างตามห้างผับบาร์แล้วก็ 39.9% ไปเที่ยวงานประจำปีของพื้นที่อันนี้พฤติกรรม5ปอที่เสี่ยงติดเชื้อปีใหม่คนไทยไม่ตรวจ ATK จากผลสำรวจของประชาชนเรื่องการวางแผนนะคะบอกว่ามีแนวโน้มที่จะไม่ตรวจ ATK 25.8% ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา 20% คาดว่าจะไม่ตรวจหลังเดินทางกลับจากการท่องเที่ยว 17.7 คาดว่าจะไม่ตรวจทั้งก่อนและหลังเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือการท่องเที่ยวค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ทางกระทรวงสาธารณสุขไงก็ตามรวบรวมมาแล้วต้องฝากเอาไว้ในส่วนมาตรการต่างๆยังต้องยกกาดสูงอยู่เพื่อตัวเราเองและเพื่อสังคมด้วยนะคะยังไงก็ตามค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะก็คงจะได้พบกันอีกทีปีหน้า2565หวังใจว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีของทุกๆท่านแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมมาตลอดทั้งปีสำหรับสมรภูมิข่าวดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมลากันไปก่อนสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าลาละค่ะสวัสดีค่ะ